ผมโบครับในส่วนที่เป็นผู้จัดการทีมครับสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าน้องสมบูรณ์ทุกตำแหน่งยกเว้นก็ขาดพี่ต้อยที่โดนสามเหลืองโดนพักเป็นหนึ่งแมตช์ดังนั้นตัวผู้เล่นถือว่าสมบูรณ์ตัวผู้เล่นที่จะใช้ก็โดยทีมงานและสตาฟก็คือคัดเลือกเอาคนที่พร้อมที่สุดที่จะลงเล่นที่จะต่อสู้กันเลยเพราะว่าเลยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่และอันดับตารางคะแนนก็อยู่อันดับ4ส่วนเราอันดับ5ส่วนเกมวันพรุ่งนี้ก็ยังเชื่อมั่นในตัวน้องๆแล้วก็ทีมงานว่าจะสามารถนำความสุขนำรอยยิ้มมาฝากกับแฟนบอลของชาวกาฬสินธุ์ได้ก็อย่าลืมครับพรุ่งนี้ครับมาเชียร์กันเยอะๆครับให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับครับผมณัฐศักดิ์ภูสอนกันครับโค้ชกาฬสินธุ์ FC ก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็เจอเปิดบ้านเจอกับเลยครับซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมนึงสำหรับกาฬสินธุ์ FC อาทิตย์นี้ก็ขาดตัวหลักคือวานิชกองเอ็ดที่ติดโทษแบนแล้วก็มีชนะทิพย์นะครับชนะทิพย์ซึ่งเมื่อผ่านคอมฟิตเซนต์อื่นก็พร้อมทุกตำแหน่งครับก็คาดหวังก็ว่าจะเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้นะครับแบบนี้เพราะว่าเป็นเดือนนี้ก็เป็นแมตช์สุดท้ายที่ตามล่าแต้มมาก็เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วของเดือนครับก็ฝากแรงใจแรงเชียร์จากแฟนบอลนะครับที่ให้มากำลังใจก็ขอบคุณทุกคนครับท่านสวัสดีครับผมอันนั้นเราครับฐานะทีมชาติทีมก็ CFC ก็ขอเชิญชวนพี่น้องแฟนฟุตบอลแฟนคลับแล้วก็ทีมงานที่รักฟุตบอลของจังหวัดกาฬสินธุ์ทีมของเราครับก็ขอเชิญชวนเข้ามารับชมครับแล้วช่วยกันเชียร์พรุ่งนี้หวังว่าจะเก็บ3แต้มได้เพราะว่าทีมงานของเราพร้อมมากครับช่วงนี้ก็เล่นได้มากก็จะทำเต็มที่ดีสุดครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับให้เข้ามาเชียร์กำลังใจกันเยอะๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่อผมอุสมานมูฮัมหมัดครับมาจากประเทศกาเมรูนครับของหน้าของกาฬสินธุ์ FC เบอร์42ครับให้น่าจะมั่นใจที่ชนะคู่นี้ครับชนะลุยซิตี้แล้วก็ให้คนเชียร์มาเชียร์เยอะครับแล้วก็แค่นี้เองผมจะลงเพื่อให้แต่ความจริงคือเดามีไว้เบิ่งเยี่ยมบ่เทินดอกดอว่าชายคนนอนสวัสดีครับขอบคุณครับ